ุดมีปัญหาเรื่องของ Facebook ของสำนักพุทธโดนแฮกอะค่ะมีรูปโป้เต็มไปหมดเลยครับครับขอเรียนนี้นะครับว่าในเพจ Facebook ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเราถูกโจมตีตั้งแต่เมื่อวันที่4มีนาคมนะครับครับโดยวิธีการของเขาคือเข้าไปลบแอดมินของสำนักพุทธออกทำให้แอดมินของสำนักงานพระพุทธไม่สามารถที่จะคอนโทรลเพจ Facebook ได้นะครับก็เราก็เลยประสานกับทางกระทรวงดีดีประสานกับทางตำรวจไซเบอร์แล้วก็แจ้งความที่สภ.พุทธมณฑลนะครับลงบันทึกประจำวันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้ก็มีคลิปลามกอนาจารผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุ๊กของสำนักพุทธซึ่งไม่ได้อยู่ในคอนโทรลของสำนักพระพุทธแล้วนะครับก็ขอเรียนว่าอันนี้เป็นเพจ Facebook ที่เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานนะครับเป็นกิจกรรมทั้งสำนักพุทธแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแล้วก็กิจกรรมของคณะสงฆ์นะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ในช่องทางหนึ่งนะครับก็ขอเรียนว่าในส่วนของข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลต่างๆเกรงว่าทางพระภิกษุสงฆ์จะไม่ค่อยสบายใจนะครับก็ขอกราบเรียนว่าในส่วนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับเพราะในส่วนนั้นเรามีชั้นในการรักษาความปลอดภัยอยู่นะครับซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เราก็คิดว่าน่าจะผู้คืนได้ยากนะครับก็คงจะต้องสร้างเพจใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ประสานทาง Facebook ไปนะครับเพจเก่าก็อาจจะต้องลบทิ้งไปประสานงานไปนานหรือยังประสานไปเมื่อวานครับแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่รู้จะตอนนี้ยัง Facebook ยังไม่ได้ตอบมานะครับเรารออยู่แต่ว่าตัวกลางที่ประสานก็คือกระทรวง DE ถูกไหมครับกระทรวง DE ครับทางกระทรวงได้มีการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นท่านเขาให้แนะนำวิธีการที่ช่วยเหลือมาแล้วนะครับในการรีพอร์ตข้อมูลต่างๆก็ตอนนี้เราก็ได้กระทรวง DE เป็นพี่เลี้ยงนะครับที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแสดงว่าทางสำนักพุทธเนี่ยพยายามแก้ไขตั้งแต่เมื่อวานที่ไม่สามารถอยู่ในคอนโทรลของตัวเองตั้งแต่วันที่4แล้วตั้งแต่วันที่4วันที่4คือนะครับเจ้าหน้าที่แจ้งมาเราก็เลยให้ฝ่ายเทคโนโลยีเราดำเนินการแก้ไขก็ไม่สามารถคอนโทรลได้แล้วตอนนี้มีการใช้เพจไปหลอกลวงอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับยังไม่มีข้อมูลนอกจากคลิปลามกคลิปอนาจารที่ผ่านช่องทางมามองว่าจะเป็นการตั้งใจโจมตีสำนักพุทธโดยตรงเลยไหมฮะเป็นจงคิดว่าไม่น่าใช่ ครับคิดว่าไม่น่าใช่จะโจมตีแต่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าประสานทางดีแล้วน่าจะเป็นแอดมินจากนอกประเทศนะครับไม่ใช่แอดมินในประเทศมองว่ามันเกี่ยวข้องกับกระบวนการพวกคอลเซ็นเตอร์อะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับอันนี้ก็อันนี้ไม่มั่นใจเนาะนะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจนะครับอย่างที่เรียนมาแล้วนะว่ามันเป็นเพจ Facebook นะครับซึ่งควบคุมโดยบริษัท Facebook ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมเองได้ทั้งหมดในกรณีที่ถูกโจมตีนะครับเมื่อเขาสามารถแฮกแอดมินของเราแล้วไปควบคุมเองเนี่ยตอนนี้เราไม่สามารถที่จะควบคุมเพจได้เลยนะครับอันนี้ต้องขอความทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนในการแก้ไขนั้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขณะนี้ดำเนินการเต็มที่นะครับร่วมกับกระทรวงดีร่วมกับตำรวจไซเบอร์นะครับครับผมคือตอนนี้เหมือนถ้าเกิดยังไม่ได้มีการเอาเพจ Facebook ของสำนักพุทธไปเหมือนแบบคล้ายๆกับว่าหลอกลวงประชาชนเนี่ยดูเป้าหมายน่าจะเป็นการปั่นประสาทเฉยๆป่ะคะเพราะว่าลงแพร่เพียงลงรูปโป๊ ก็คือมันก็มองไปในลักษณะนั้นเนาะเพราะว่าเพจประชาสัมพันธ์เรามันเป็นเรื่องของพระใช่ไหมครับเรื่องของกิจการทางพระพุทธศาสนาซึ่งมันมีถ้าไปใส่ในเรื่องพวกนี้มันก็เป็นมองเชิงลบไปเลยนะครับมันก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาชาตินะครับถือว่าอันนี้เกิดความเสียหายแล้วนะครับก็ต้องดำเนินการถ้าเป็นคนที่โจมตีอยู่ภายในประเทศเราก็ต้องตามตัวให้ได้แต่ตอนนี้เท่าที่ทราบคืออยู่ต่างประเทศใช่เท่าที่ฝ่ายเทคนิคได้ดูแล้วเนี่ยพยายามค้นหาและแอดมินอยู่ต่างประเทศ